ตลาดน้ำวัดดอนหวายครับมีขนมเปี๊ยะโอ้ใหญ่ๆเลยครับย้อนกลับมาโอ้นี่ปลาส้มครับปลาส้มปลาส้มกำลังรีบป้าพกเทียวนี่มันเชื่อมขนุนเชื่อมลูกตาลเชื่อมโอ้โหนี่ครับนี่เห็นเลยครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่สีสวยนะครับจังบรรยากาศดีมากเลยนะท้าวเวสนะครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวตลาดน้ำวัดดอนหวายนะครับครับตลาดน้ำวัดดอนหวายครับด้านหน้าเราก็จะเป็นวัดดอนหวายครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันครับนี่ครับเราเดินเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นจุดทำบุญนะครับเนี่ยหล่อเทียนครับหล่อเทียนทำบุญครับนี่ก็เป็นซื้อดอกไม้ทูบเทียนครับเนี่ยซื้อดอกไม้ทูบเทียนทำบุญเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระขึ้นไปไหว้พระกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินตลาดน้ำนะสาธุสาธุเดี๋ยวเราเข้าไหว้พระก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินตลาดเนาะสาธุ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 ครับหลวงพ่อวิสาหารอยู่ในวิหารข้างๆอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินตลาดกันนะครับเข้าไปเดินตลาดกันดีกว่าเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นจุดตักบาทสตางค์108นะตรงนี้ก็เป็นวิหารที่เราเข้าไปไหว้พระกี้ครับครับก็มีระฆังอยู่รอบๆนี้เราจะเดินผ่านจุดนี้ออกไปด้านในนู้นเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นอุโบสถครับอุโบสถไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวเราเดินออกมาด้านนี้นี่ออกมานี้ก็เจอตลาดน้ำดอนหวายแล้วครับตลาดน้ำวัดดอนหวายครับนี่ครับนี่ครับเราก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนี่ครับตลาดน้ำวัดดอนหวายครับนี่น้ำตกสวยงามเดี๋ยวรอบด้านนู้นก็จะเป็นอุโบสถครับวิหารครับThank you.
น้ำวัดดอนหวายครับโอ้โหของเยอะแยะหมดเลยครับโอ้โหนี่เราเดินดูไปเรื่อยๆเลยเนี่ยครับตลาดใหญ่มากครับมีผลไม้เต็มหมดเลยนี่ฝรั่งฝรั่งส้มโอมะม่วงกล้วยมะม่วงกล้วยตาโอ้นี่นี่ขนุนหอมมากเลยครับหวานเจี๊ยบเลยค่ะหวานเจี๊ยบเลยครับแม่ค้าบอกหวานเจี๊ยบเลยครับเดี๋ยวเราลองเดินดูนะครับตลาดกว้างใหญ่มากเราไม่ได้มานานแล้วนะลองเดินดูไปเรื่อยๆก่อนโอ้เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้นี่ครับโหบางอย่างนี่ถ้าเกิดแอดมินพูดไม่หมดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะตลาดใหญ่มากครับเราเก็บชมภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนี่แคนตัสครับแคนตัสสวยงามโอ้เดี๋ยวดูเดินดูทีละฝั่งก่อนเนาะนี่มีสองฝั่งนะครับโอ้ยหอมทุเรียนมากเลยนี่เราอยู่โซนนอกแล้วยังไม่ได้เดินเข้าไปด้านในนะครับเลี้ยวไปด้านในนะเราเดินดูนะโอ้โหนี่ครับเดินเข้ามาด้านในแล้วหกคนเยอะมากเลยครับเนี่ยวันนี้เป็นวันเสาร์นะจริงๆตลาดวัดหวายนี่เปิดทุกวันนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาแม่ค้าก็จะมาไม่ค่อยครบนะครับผักกาดแช่อ่อนเลยจ้าถ้าเสาร์อาทิตย์ร้านกลางก็จะเยอะนะครับโอ้จะเดินจุดไหนก่อนเอ่ยสงสัยแค่เดินอย่างเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางลงแพครับนี่ครับโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะครับของเยอะมากโอ้โหดูปลาสลิดครับดูปลาสลิดน่ากินมากเลยปลาสลิดปลาสลิดปลาทูโอ้ปลาต้มเค็มนี่ครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนอากาศก็จะร้อนหน่อยตรงนี้เดินชมไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะนี่ครับมีเนื้อมีปลาแดดเดียวนี่ครับร้านค้าเยอะแยะมากเดี๋ยวสมใจจะล่องเรือรับลมชมอยู่เชิญเลยครับพี่ตัดสอบถามได้ค่ะนี่มีบริการลงเรือด้วยเดี๋ยวข้ามาดูดีกว่านี่นี่ปลากดครับปลากดย่างครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆข้างในก่อนครับเดินชมบรรยากาศแล้วกันคนเยอะครับเนี่ยคนเยอะมากเดี๋ยวนี่ก็ร้านขนมตาลครับร้านขนมตาลป้าไข่ครับเนี่ยขนมตาลป้าไข่นี่ครับของเยอะหลากหลายมากครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยของเยอะแยะมากเลยที่เขาเกียบครับเขาเกียบก่อนได้ถามได้ครับขนมปังปลาหมึกอบกรอบช่วยได้คนไม่เอาพอแล้วบอกโอ้ดีค่ะน้ำจ้าครับ
โอ้โหนี่ร้านนี้ครับลูกชิ้นครับลูกชิ้นลูกชิ้นขนมโอ้โหนี่ครับนี่ขนมเปี๊ยะครับนี่ขนมเปี๊ยะโอ้ใหญ่ๆเลยครับขนมเปี๊ยะเยอะแยะเลยโอ้โหกินมากมีหลายช่อง35 3ลูกลอยโอ้นี่บะจ่างครับบะจ่างน่ากินมากทุกอย่างทุกลูกนะคะไม่มีดอกค่ะเจ้าดำนี่ขนมเปี๊ยะโอ้นี่ขนมน่ากินงั้นเลยนี่ตรงนี้ก็มาถึงเป็ดพะโล้ในหนับครับเป็ดพะโล้ในหนับนี่เป็ดพะโล้ในหนับเป็ดพะโล้เจ้าดังครับเนี่ยมาแล้วนี่เป็ดพะโล้ในหนับครับเนี่ยเป็ดพะโล้เจ้าดังครับนี่นะช่วยฮิวยังมีคนที่บ้านโอ้นี่อันนี้ลงแพไปกินแพในหนับครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดินต่อครับโอ้นี่เดินไปทางนี้นี่ตรงนี้ขนมครับนี่โหนี่ขนมขนมไทยนะกินมากเลยครับนี่ขนมไทยครับโหมากระลองมากระลองจิ๋วอันนี้ปลาแก้วปอกินกระชายข้าวพอมานะไม่ใช่เป็นวัดสุดท้ายที่แจกรางประจำปีอ่ะนี่โอ้อันนี้ขนมจีบครับดูเกี๊ยวเกี๊ยวน่ากินมากเลยดูครับโอ้น่ากินมากเลยครับเดี๋ยวเราเดินดูกระทั่งนี้ก่อนครับไม่มีแม่ไม่ใส่สารตัวแหลกเลยจ้าไอ้ร้อนหมูมีปลามีเลยจ้าโอ้นี่เป็นกับข้าวครับเนี่ยกับข้าวอากาศก็จะอบอ้าวนิดนึงครับแต่คนยังไม่เยอะนะครับเพราะยังเป็นช่วงสายๆอยู่นะครับโหนี่ทำอันนี้ขนมเนี่ยขนมเนี่ยร้านขนมครับนี่ครับไอ้อยู่ตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้โหอันนี้ก็เหมือนเป็นผับที่ทำกับข้าวมีทุกอย่างครับทั้งขนมขนมทุกอย่างนี่ครับเราเดินมาตรงจะสุดตรงนี้ละเดี๋ยวเดินเข้าซอยนี้ไปก่อนดีกว่าอะไรพี่เรื่องการเงินการเงินพ่อความหมอเรื่องสุขภาพตาเดี๋ยวเข้าซอยนี้ไปก่อนโอ้นี่ขนมไทยครับเลยขนมไทยน่ากินมากเลยโอ้ขนมน่ากินมากสวยๆด้วยท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองนี่ฝรั่งครับฝรั่งแกงคั่วนะจ๊ะฝรั่งได้แล้วได้ค่ะโอ้นี่โอ้นี่แตะกล้วยนี่นี่ข้าวเหนียวกล้วยโบราณนี่เราเดินในโซนนี้ครับเดี๋ยวเราเดินไปที่สุดมุมนี้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยเดินย้อนกลับมาโอ้นี่ปลาส้มครับปลาส้มปลาส้มกำนันจุนค่ะโอ้ปลาส้มครับปลาส้มกำนันจุนโอ้นี่แหนมแหนมแหนมชมพู่โอ้นี่ข้าวโพดข้าวโพดเทียนโบราณนี่ครับเดี๋ยวเดินมาให้สุดดูตรงนี้ก่อนนี่ผมก็จะมีร้านขายของร้านขายจิปาถะโอ้นี่ครับเอาที่ทับโบราณได้เลยนะโอ้นี่ปลาทูครับปลาทูจ้าเนื้อมันอร่อยปลาทูเนื้อมันอร่อยมากแล้ว
มันมีทั้งทอดทั้งไม่ทอดนะครับเนี่ยนี่มีทอดด้วยตัวเลอร์เลยนี่โอ้นี่ครับเราเดินออกมาตรงโซนนี้ละนี่เสื้อผ้าก็มีขายครับนี่ขนมครับนี่ขนมโอ้ขนมเค้กนี่เราเดินออกมาโซนนี้เดี๋ยวเราค่อยเดินย้อนกลับเนาะยายมีปลาร้าใช่ครับเราใหญ่จริงว่าไม่ปลาร้ามีเนื้อมีทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยโอ้นี่ทุกอย่างเลยเนาะนี่ครับโรตีสายไหมโรตีสายไหมโอ้นี่หัวใช้ปูปูหวานเจ็ดปูหวานโอ้เมี่ยงคำจ้าเมี่ยงคำก็มีนี่ครับเราเดินออกมาตรงโซนนี้ละโซนนี้ก็จะออกได้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบนอกก่อนโอ้นี่ครับโอ้นี่กะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บนี่ครับกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บค็อกเทลนี่เรือมาโซนนี้เนี่ยโซนนี้ก็เป็นออกเอารถมาจอดแล้วก็เดินเข้ามาได้นี่ครับตรงนี้เป็นศาลเจ้าเราศาลเจ้าแม่เส้งนี้ครับนะนี่ครับเดี๋ยวเราเดินกลับเข้าไปดีกว่าเดินย้อนกลับไหมนี่มันมีขนมต่างๆเยอะๆเลยเนี่ยนี่มีเสียงโชคด้วยนะนี่ครับเราเดินย้อนกลับแล้วนะครับเดินย้อนกลับแล้วเดินต้องกลับเข้าไปด้านอื่นครับครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปนะครับเนี่ยเดินย้อนกลับไปร้านนี้ก็จะมีของขายเยอะเหมือนกันนะครับนะครับมีทุกอย่างเลยเหมือนกันนี่มีของสุกติดมีกิฟต์มีโบพี่พาถาโอ้นี่ครับขนมบ้าบินขนมบ้าบินน่ากินมากหวานน้อยหอมอร่อยเชียงได้นะคะครับพ่อค้าบอกหวานน้อยหอมอร่อยนะครับโอ้โหนี่มีทุกอย่างเลยครับมาที่นี่มีตังอย่างเดียวกระทงไล่กำลังชมค่ะมีทางอย่างเดียวและครบหมดทุกอย่างครับเราเดินไปเรื่อยๆครับคนชักเริ่มเยอะแล้วคนชักเริ่มเยอะแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับเดินลงไปโอ้นี่ครับมามุมนี้มากเมื่อกี้นี้โอ้นี่ปลาส้มครับเนี่ยไม่ใช่ปลาส้มปลาต้มเค็มครับปลาต้มเค็มโอ้นี่ไอศกรีมไอศกรีมใส่นมไม่ใส่ครีมเยี่ยมนะครับนั่งได้ครับไม่ทานก็นั่งได้ครับโอ้นี่ครับกาแฟครับกาแฟโอ้นี่ปลาเนี่ยปลาโอ้นี่ครับเราเดินฝั่งเมื่อกี้เราไม่ได้ดูครับนี่ครับโอ้นี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีโอ้นี่ขนมหวานนี่บัวลอยเผือกบัวลอยเผือกฟองแข็งน้ำกะทินี่ขนมไทยๆครับนี่มันเชื่อมขนุนเชื่อมลูกตาลเชื่อมมีทุกอย่างหูข้าวหมากนี่ก็น่ากินเนี่ยนี่ขนมไทยอีกแล้วเนี่ยขนมไทยอีกแล้วโอ้นี่ขนมไทยเต็มเลย18นี่ขนมตาลด้วยฟู12 20ข้าวหมากข้าวเหนียวเหนียวทุเรียนหูนี่พุทราควรครับพุทราควรกะละแม่
หูนี่ทำเป็นแบบว่าใส่ของเล็กๆน่ารักมากใส่ชะลอมนี่ครับตรงนี้ต้องระวังศีรษะนี่ปลานี่ปลาปลากรอบปลากรอบน่ากินมากนี่เขาเกียบครับนี่เดินย้อนมาด้านนี้โอ้โหนี่ครับเป็นพวกหอยหอยหวานหอยลายสามรสจ้าโอ้หอยสามรสครับนี่ครับหอยสามรสกระตอยไข่จ้าโอ้นี่มีกระตอยไข่ด้วยกระตอยไข่กระตอยไข่ของหมึกนะครับนี่อันนี้จะลงแพก็แพได้หนับครับโอ้ยดูทอดมันเลยน่ากินมากเพราะมันปัดกายโอ้ร้อนๆครับเจคราวมีมาเจอมั้ยนะครับเดี๋ยวมาเลยจ้าห่อหมกห่อหมกปลาช่อนครับนี่ครับคุณล้างเหมือนกันนี่ครับเป็ดสั่งกินข้างล่างเป็ดในหนับเป็ดเป็ดในหนับดอนหวายครับโอ้นี่กล้วยอบกล้วยตากล้วยอบโอ้นี่ขนมแบบโบราณโบราณครับเนี่ยโอ้อันนี้ค่ะบ้านได้จัดทุกคนทุกคนได้ค่ะนี่ครับมีทุกอย่างเลยครับนี่ครับทำงานค้างๆมันจะติดใจค่ะทำอย่างดีไม่ขายแพงขายถูกไม่ดีต่อว่าได้นะคะบ้านจังเจ้าดังร้อนหมายค่ะเดินต่อครับเดินต่อเราเดินต่อหูนี่ห้อยจ้อห้อยจ้อแห่ปืนโอ้โหนี่ร้านรองเท้ามีทุกอย่างเลยนี่ทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งนี่หอยจ้อจ้อโอ้นี่ครับก๋วยจั๊บในตือครับก๋วยจั๊บในตือก๋วยจั๊บในตือครับโอ้น่ากินมากครับนี่ห่อหมกปลาช่อนก็มีน้ำเก็ดหวยมีทุกอย่างเลยนี่เป็ดพะโล้ในโอครับเนี่ยร้านเป็ดพะโล้ในโอครับเนี่ยลงไปนั่งกินที่แพครับนั่งได้ครับเป็ดพะโล้ในโอครับ480 460โอ้นี่ครับนี่เห็นเลยครับเนี่ยเป็ดจามีทุกอย่างจะได้เลยจากนั่งได้นี่เซโปหวานเซโปหวานนี่เป็นขนมเนี่ยผ่านมาหลายโซนแล้วครับเนี่ยมีทุกอย่างนะครับโอ้นี่ครับนี่หัวพร้าวกะทิทับทิมกรอบโอ้โหนี่แกงครับนี่ร้านแกงแม่นวมครับร้านแกงแม่นวมครับนี่ครับแม่อรุณขนมไทยดูเขาสวยๆมากเลยครับแม่อรุณขนมไทยครับโอ้โหนี่หยกมณีครับหยกมณีนี่ใครไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปเรื่อยๆก่อนมาดูโซนอื่นบ้างเราได้รับชมเชิญเลยค่ะพี่ตาสอบถามจองบัตรจองตั๋วลงมือกันได้ค่ะครับก๋วยเตี๋ยวด้านในค่ะนั่งเรือด้วยครับนี่ล่องเรือรับชมชื่นชมบรรยากาศกันค่ะมาจับมาจองไปจะก่อนนั่งกันก่อนได้ค่ะสีสวัสดิ์ย้อนยุคจะล่องเรือรับชมอยู่เชิญเลยค่ะพี่ตาสอบถามจองบัตรได้ค่ะเรือร่องท่องเที่ยวรับชมอยู่กันนะคะครับค่ะเชิญเลยค่ะพี่สิบัตรตั๋วลงเรือกับเราทางด้านนี้เลยค่ะโอ้ขอขอบใจแรงนะคะเชิญเลยค่ะครับเราเดินต่อไปครับเดินต่อไปดูว่ามีอะไรบ้างโอ้นี่ของดองครับนี่เออของดองน่ากินมากเลยผลไม้แช่อิ่มนี่ลูกชิ้นชิ้นทอดนี่นะครับ
นี่เดินดูต่อครับนี่โอ้นี่คากิคากิห่อหมกปลาเป็ดโหทุกอย่างเลยนี่มีปลาต้มเค็มนี่ครับร้านเจ๊ต้อยครับเช่าเย็นเช่าเย็นเก็บไว้ได้นานทานได้ทั้งตัวครับต้องปลอดสารพิษด้วยฮะโอ้นี่ถั่วเม็ดครับมีกรอบเลยจ้าหอยดาวเม็ดมาเลยจ้าโอ้นี่มีกรอบมีกรอบมีกรอบนี่เดี๋ยวเราเดินตรงโซนนี้หน่อยเดินโซนนี้มากเมื่อกี้เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เราเดินเข้ามามุมนู้นเนาะนี่ถั่วครับโอ้โหถั่วต่างๆเลยครับเนี่ยเยอะแยะมากนี่ร้านใจดีเบเกอรี่ใจดีเบเกอรี่นี่แคบหมูครับนี่แคบหมูนี่มาเป็นพวกผลไม้บ้างแล้วโอ้ซอยนี้ก็เดินออกไปทะลุได้เนาะเดี๋ยวเราเดินต่อนี่โอ้นี่พวกน้ำตาลครับน้ำตาลมะพร้าวโอ้นี่ครับของกวนครับมะม่วงกวนกล้วยตาก นี่เราเดินมาซอยนี้ละโอ้โหนี่ดูครับโอ้โหน่ากินมากเลยนี่ครับดูครับนี่โอ้โหนี่อันนี้ก็จะมีเชิญชวนให้นั่งเรือเที่ยวแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่โอ้โหนี่เข้ามาโอ้ดูข้าวหมากสีสันน่ากินมากครับจองบัตรได้เลยจ้ามาจองบัตรจองที่นั่งกันก่อนเลยนะมาเลือกที่นั่งกันได้แล้วลมชมวิวการต่างลมชมธรรมชาติกันเพื่อเปิดสบายๆกันนะคะเชิญได้เลยจ้าโอ้นี่เป็นล่องเรือชมวิวครับครับเรือรอบนี้เที่ยวนี้นะครับสีสวัสดิ์น้องนะคะจองบัตรได้เลยจ้าสีสวัสดิ์ย้อนยุคสบายๆกันนะคะกับเราทีมงานสีสวัสดิ์ย้อนยุคกันเที่ยวท่องร่องแม่น้ำนะคะทำร่องท่องท่าจีนร่องพี่น้ำตาลสอนนะครับขอบคุณมากโอ้นี่นี่ครับน้ำตาลน้ำตาลโอ้จองบัตรตรงนี้เลยจ้านี่ขนุนหอมมากเพชรราชาโอ้ขนุนเพชรราชาเยอะมากครับที่นี่อร่อยมากเดินต่อเดินต่อนี่เราออกมาโซนนี้แล้วครับนี่เดินออกโซนนี้แล้วนี่นี่ครับนี่ขนมไทยขนมชั้นนี่ครับเดินต่อไปครับตลาดใหญ่มากครับตลาดน้ำดอนหวายตลาดน้ำวัดดอนหวายนะครับทำสามพานนครปฐมโอ้นี่ข้าวเหนียวมะม่วงนี่ม่วงน้ำดอกไม้น่ากินมากสารเมียค่ะสับปะรดหวานโอ้นี่สับปะรดกวนครับสับปะรดกวนสับปะรดกูแลหวานฮะนี่ครับเดินออกมานี่ครับนี่ก็มะม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปบนนิดนึงครับโอ้แกมาแล้วโอ้นี่ครับตรงนี้ก็ลมลื่นกันครับนี่โอ้โซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านนอกครับนี่ครับนี่ป้ายวัดดอนหวายครับถ้า400ได้ก็นะโอ้
นี่ครับเดี๋ยวเราเดินชมด้านนี้นิดนี่ครับเหมือนมีเรือท่องเที่ยวนี่นี่ครับเรือแบบเมื่อกี้แน่ๆเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็ล่มลื่นมากครับนี่ครับมีเรือนักท่องเที่ยวนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับนี่นะบรรยากาศดีมากเลยนะครับเรือโอ้เรือเต็มเลยโอ้นะครับนี่เป็นศาลาท่าน้ำครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในต่อเราดูต่อครับนี่อันนี้เราเดินเข้ามาเลยตรงนี้ก็เป็นซื้ออาหารปลาครับอาหารปลาอาหารปลาทุกอย่าง20โอ้โหนี่ร้านแช่อิ่มครับนี่อาหารแช่อิ่มโอ้โหนี่ตอนนี้มาโซนตรงนี้โซนนี้ส้มโอจะเยอะมากครับส้มโอเยอะมากโอ้โหนี่ครับส้มโอครับส้มโอเยอะมาก นี่ครับขนุนอีกแล้วครับนี่ครับมีขนุนนี่ขนุนครับขอบคุณนะนี่ครับขนุนเพชรราชาครับโอ้ยผมมีทุกอย่างเลยแดงสุริยาเพชรราชาโอ้กลิ่นหอมมากเลยอยากให้ FC ได้กลิ่นนึงเลยนะวันนี้มะม่วงกวนครับมะม่วงกวนนะครับโอ้นี่เราเดินออกมาโซนนี้แล้วครับนี่เดินออกมาโซนนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปสุดก่อนนะค่อยเดินย้อนกลับมานี่ครับนี่ออกมาก็นี่ครับมีที่ซื้อดอกไม้ไหว้พระนี่ครับศาลเจ้าแม่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูหน่อยโอ้มีนกเป็นไรนกเพชรสบายป่ะโอ้นี่ครับนี่ครับมีเราเดินเข้ามาท่าตรงนี้ที่เรือจอดนี่ครับนี่คนขึ้นจากเรือท่องเที่ยวครับนะนี่ครับศาลศาลาเทพเจ้าครับศาลาเทพเจ้านี่ครับสวยงามมากครับนี่ครับเดินตลาดแล้วก็เดินออกมาด้านนอกครับนี่ครับเจ้าแม่กวนอิมครับพระเทพเจ้าต่างๆครับอันนี้ศาลเจ้าแป๊ะพงครับครับนี่ครับศาลเจ้าแปะพงศาลเจ้าแปะพงครับนี่ครับมีสะพานข้ามนี่ครับเจ้าแม่กวนอิมครับนี่พระโพธิสัตว์กวนอิมสาธุพุทโธธัมโมสังโฆนี่ครับอันนี้เป็นมุมริมน้ำครับเนี่ยโอ้นกบินไปละนะครับแม่น้ำท่าจีนครับด้านนู้นก็เป็นแพสินสมุทรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นลานที่จอดรถนะครับเดี๋ยวนี้ทำดีมากเลยนะครับเนี่ยเดินไปที่จอดรถได้ครับครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปดูด้านในกันต่อครับ
ี่ครับอันนี้ศาลาเทพเจ้าโอ้ตรงนี้ร่มรื่นมากเลยครับเนี่ยร่มรื่นมากเลยสวยงามมากเดินจากตลาดออกมาค่ะมานั่งเล่นซื้อของมานั่งกินได้เลยครับเดินต่อเข้าไปด้านในต่อนะครับเดินย้อนกลับไปนี่เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปตรงนู้นโอ้ตรงนี้มุมนี้ก็จะเป็นส้มโอเยอะๆเลยนะส้มโอเยอะๆเลยมีทั้งแกะนะมีทั้งเป็นลูกครับนี่ส้มโอหวานทองดีขาวน้ำผึ้งทับทิมสยามโอ้ดูดิครับสวยมากนะทักละร้อยครับน่ากินมากอันนี้ของดองครับของดองเป็นของดองโหนี่ครับนี่เดี๋ยวเราเดินด้านดูด้านนี้นิดหนึ่งนี่ครับข้าวเหนียวมะม่วงครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับข้าวเหนียวมะม่วงขนุนขนุนครับมะละกอนี่ครับโอ้นี่จานเจิ้งก็มีขายหมดนี่เราเดินมุมนี้นิดนึงตรงนี้ก็เป็นก็มีร้านค้าบ้านวางสวนนะครับนี่ขนมตาลป้าไข่ครับขนมตาลป้าไข่ตรงนี้ก็มีขายเสื้อผ้าเหมือนกันครับเนี่ยขายเสื้อผ้าครับตรงนี้มีขายเสื้อผ้ามีกาแฟโอ้นี่ครับตรงนี้ก็เป็นรถไอติมครับเนี่ยนี่โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ครับอันนี้เป็นจุดทำบุญนะครับเนี่ยอันนี้เป็นของเกศของวัดนะครับวัดดอนหวายครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านล่างครับนี่มาดูจุดนี้นี่ก็เป็นจุดทำบุญอีกจุดหนึ่งครับเป็นเขตของวัดครับนี่ครับเมื่อกี้เราเข้าทางด้านนู้นนี่ครับเมื่อกี้เราเข้าทางด้านนู้นทางเราเข้าไปทางตลาดด้านนู้นแต่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เดินทางมาเยือนวัดดอนหวายนี่หล่อเทียนนี่หล่อเทียนหล่อเทียนสะเดาะเคราะห์ทำบุญไหว้พระปิดทองไหว้พระต้องไหว้พระนะครับขอเรียนเชิญได้ทางวัดได้กำหนดเป็นราคาค่างวดเป็นแต่อย่างใดนะครับอย่างเช่นดอกไม้ทุกเทียนทางวัดที่ได้กำหนดนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านมาร่วมอันนี้จุดนี้ก็ซื้อดอกไม้ทุบเทียนนะครับนี่ครับก่อนนะครับจุดนี้ก็ซื้อดอกไม้ทุบเทียนนะครับท่านสาธุชนครับในกองบุญกองกุศลนี่ครับเราเดินมาก็ครบรอบนะครับนี่อันนี้ซื้อหีบศพครับนี่ครับเดี๋ยวลองเดินตรงนี้นิดนึงนี่ครับวัดดอนหวายวัดดอนหวาย 3,000 นครปฐมครับอยู่ติดกับตลาดน้ำวัดดอนหวายโอ้นี่ครับโอ้นี่มีให้เราเสี่ยงโชคครับเผื่อบุญใครโชคใครครับอย่างนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เดินออกได้เข้าได้นะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเราต้องเดินให้ทั่วนิดนึงทั้งหมด19งวดที่แล้วทาแล้วไงมาลงงวดนี้ทาโอ้นี่ครับนี่ก็เดินมาจุดนี้
นี่ครับเราเดินมาที่จุดใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนยังไม่ได้สร้างครับเป็นที่สร้างสวยงามมากครับครับมีท้าวเวสครับนี่ครับท้าวเวสนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเดินออกมาเมื่อกี้ครับนี่ทางเข้าตลาดน้ำวัดดอนหวายนะครับที่จอดรถก็อยู่ประมาณนี้ครับนะครับไปครับเดี๋ยวเราเดินกลับย้อนกลับไปอีกนิดกันแล้วกันนะครับนี่ครับดูครับสวยงามมากมุมนี้ไปครับเดินครับไปได้กันต่อครับครับนี่เราเดินย้อนกลับมาครับนี่ย้อนกลับมาทางนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับสิครับวัดดอนหวายเมื่อกี้เราเดินไปเก็บบรรยากาศด้านนอกสลีค่ะสลีค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ครับโดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปครับช่องลุงกับป้าพาถ่ายทำครับครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ